ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ไม่ถึงโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพประชาชนทุกสาขาอาชีพต่างจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอาทิโครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือบริษัทไปรษณีย์ไทยที่นำสแตมป์ส่วนพระองค์มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมทั้งเหรียญและธนบัตรติดตามจากรายงานค่ะเจ้าฟ้านักสะสมกิตติมศักดิ์เป็นพระอัจฉริยภาพด้านหนึ่งที่ได้กล่าวเทิดทูนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาหรือพระชนมายุครบ5รอบในวันที่2เมษายน2558ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร3เสนในถนนพหลโยธินโดยเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการเป็นนักสะสมของพระองค์ท่านมีภาพตราไปรษณียากรหรือสแตมป์ส่วนพระองค์ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้บริษัทไปรษณีย์ไทยได้จัดแสดงหลากหลายชุดซึ่งล้วนสื่อความหมายถึงเรื่องราวของน้ำในประเทศไทยทุกแง่ทุกมุมแสดงให้เห็นถึงความสมรรถะและเรียบง่ายนับเป็นสแตมป์ทรงคุณค่าและหาดูยากนอกจากนี้สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยนำนักศึกษาจาก30สถาบันไปร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะขีดเขียนภาพวาดบนกำแพงไว้อย่างสวยงามที่สำคัญภาพวาดนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งไม่เพียงเป็นที่ประทับใจของคนไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถอวดความสวยงามนี้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นอีกด้วยส่วนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นการจัดทําขึ้นของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์เพื่อให้ประชาชนและนักสะสมได้มีเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหรียญนี้จัดทําเป็น3ชนิดคือเหรียญกษาปณ์ทองคําผลิตทั้งสิ้น 5,000 เหรียญเหรียญกษาปณ์เงิน 50,000 เหรียญและเหรียญกษาปณ์โลหะขาวอีก 600,000 เหรียญเริ่มวางจําหน่ายที่กรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่2เมษายนเป็นต้นไปเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกโดยด้านหน้าธนบัตรเหมือนธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ16ส่วนด้านหลังธนบัตรได้เชิญพระฉายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นภาพประธานสำหรับกิจกรรมอันหลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนั้นล้วนสะท้อนถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าหญิงของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งสิ้นซึ่งในวันที่2เมษายน2558อันเป็นวันพระราชสมภพปีที่60ของพระองค์ท่านภาพที่คนไทยและคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยได้เห็นคือการพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ทั่วประเทศแน่นอนปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงบ่งบอกถึงความจงรักภักดีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพเศรษฐกิจบางอย่างอีกด้วยโดยพบว่าผลจากความต้องการเสื้อสีม่วงเพื่อใส่เทิดพระเกียรตินี้ทำให้ภาวะการจับจ่ายของภาคประชาชนกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นเบื้องต้นมีการประเมินกำลังซื้อเสื้อสีม่วงของผู้บริโภคว่ามีตัวเลขสูงกว่าช่วงเวลาปกติเกือบเท่าตัวหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7-800 ล้านบาทนี่จึงเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งที่พระสงฆ์นิกรได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์เชื่อว่าเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้จะสถิตในจิตใจของคนไทยตราบนานเท่านาน